สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นนะครับวันนี้พามาชวนทำอีกแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะประสบปัญหานะเช่นไฟหน้าไม่สว่างนะครับแก้ไงก็แก้ไม่จบขับไปแล้วไฟดับมั่งติดมั่งนะครับนะเช่นมันร้อนมันอะไรพวกนี้นะครับรีเลย์มันร้อนนะครับนะรีเลย์ไฟนะครับรีเลย์ไฟหลักนะร้อนจี๋เลยนะครับไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเกิดอาการติดดับมั่งหรือไม่สว่างนะครับผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับนะทำยังไงตามผมมาเลยครับเอามาเพิ่มรีเลย์กันครับนะเพิ่มรีเลย์นี่ครับโดยใช้ชุดแบบนี้นะครับนะเรามาเพิ่มรีเลย์กันก่อนจะไปชมอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับเพิ่มรีเลย์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเขาจะเป็นชุดสำเร็จมาแล้วนะฮะก่อนเริ่มต้นด้วยมันเป็นชุดสำเร็จมาแล้วนะฮะเข้าไฟบวกครับเข้าไฟบวกนะฮะนี่ครับอันนี้ผมใช้งานมาสักพักเลยแหละนะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งเข้าไฟลบนะครับสองเส้นไฟบวกนี่นะครับเขาก็ต่อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไฟสั่งงานมาเสียบก็กลับนี่เลยนะนี่ครับนี่นะฮะไฟสั่งงานเอาเสียบเข้าขั้วเดิมนะครับเสียบเข้าขั้วเดิมเสร็จครับแล้วเราเอาสายที่เขาให้มาเนี่ยต่อเข้าขั้วไฟเดิมขั้วไฟใหม่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะงงๆนะฮะพอค่อนข้างยุ่งเลยของผมตรงนี้ของใหม่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็ค่อนข้างจะดีเลยเป็นเซรามิกนะครับทนร้อนดีนะฮะเป็นฉนวนที่ดีเลยแหละครับก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูวงจรกันครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้วนะครับนะ3ขั้วนะครับ3ขั้วนะฮะขั้วหนึ่งเป็นไฟสูงนะครับขั้วหนึ่งเป็นกาวนะฮะอีกขั้วหนึ่งเป็นไฟต่ำนะครับทีนี้เราก็มาต่อรีเลย์เข้าไปนะฮะขั้วหนึ่งลงกาวนะครับนะไฟสูงนะครับนะไฟสูงขั้วหนึ่งต่อกับรีเลย์ต่อโคดสั่งไว้นะครับก็ขาที่85นะครับนะ85อันนี้86นะเสร็จแล้วอีกโคดหนึ่งเหมือนกันเลยครับ85 86นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ต่อด้วยไฟบวกไฟบวกเข้าที่ขา87นะฮะไฟบวกเข้าที่ขา87เหมือนกันนะจากนั้นขาออกนะครับ30นะฮะ30นะครับ30เนี่ยมาเข้าขั้วหลอดนะฮะครับลงกาวตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงขั้วหลอดลงกาวนะไฟต่ำนะครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะฮะวงจรไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ใช้รีเลย์2ชุดนะฮะ2ตัวนี่1ตัวนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะฮะนี่นะครับหรือเราจะซื้อสำเร็จก็ได้นะครับซื้อสำเร็จก็มีขายนะฮะนะซื้อสำเร็จหรือซื้อเป็นชุดแบบนี้มาก็ได้นะครับมาต่อนะเราไปลองดูหน้างานจริงเป็นไงบ้างครับดูวงจรแล้วพอจะเข้าใจได้ไหมครับไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากมากนะครับง่ายๆนะฮะหรือเราจะต่อเองก็ได้นะครับต่อเองก็ซื้อสายไฟมาต่อเอานะฮะหรือซื้อสำเร็จซื้อชุดสำเร็จเลยรู้สึกชนุนราคาจะอยู่ราวๆสัก3-400มั้งครับนะชุดละ3-400ได้นะครับหมดงบประมาณไปเท่านี้ก็ไฟก็จะกลับมาสว่างได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดวงโคมจะต้องไม่มัวไม่หมองสรุปนะครับนะการเพิ่มรีเลย์นะครับสามารถปรับปรุงคุณภาพของไฟได้นะครับนะก็คืออาจจะงงนิดนึงปรับปรุงคุณภาพไฟอะไรวะนะก็
เป็นอย่างนี้นะครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนถ้าเกิดว่าหน้าสัมผัสของตัวรีเลย์นะครับถ้ามันสกปรกหรือมีปัญหาหรือเริ่มเก่าแล้วมันไม่แตะสนิทอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้กระแสเนี่ยเดินได้ไม่เต็มที่นะครับพอกระแสเดินไม่เต็มที่ไฟก็ไม่สว่างนะครับถ้ามองให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับไฟไม่สว่างพอไฟไม่สว่างปั๊บสิ่งที่มาตามมาก็คือความร้อนนะครับจะเห็นว่าหลายๆครั้งหลายๆทีเลยเนี่ยขั้วของรีเลย์นะครับอาจจะไหม้ละลายเลยนะครับนะวิธีแก้ก็คือนั่นแหละครับนะเราเพิ่มรีเลย์เข้าไปนะครับเพิ่มอะไรเพิ่มทำหน้าที่อะไรเพื่อที่จะแบ่งกระแสนะครับนะแบ่งกระแสจากตัวไฟหลักนะครับให้มาวิ่งผ่านตัวรีเลย์ที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยนะสรุปนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้นะครับไฟเริ่มไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับดวงโคมนะครับในไฟเริ่มไม่สว่างรีเลย์ร้อนนะครับพวกนี้นะครับสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการทำเช่นนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ